แน่นอนนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆท่านเองเนี่ยคงได้รับทราบเป็นข่าวร้ายานะฮะก็คือนักคอมชวนชื่นนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับจากการติดเชื้อโควิด -19 ก็อายุนักคอมนะครับก็63ปีนะฮะแล้วก็ได้รับเชื้อมาเนี่ยนะครับเท่าที่ไปตรวจทราบก็คือวันที่12หลังจากนั้นก็รักษาตัวมาตลอดครับผู้ชมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยปฏิหารไม่มีเกิดขึ้นนะฮะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับน้องไอซ์ครับลูกสาวของนักคอมชวนชื่นหรือชื่อจริงนัคอมนะฮะคืออาคมปรีดากุลได้โพสต์นะฮะแจ้งข่าวร้ายบอกว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะนี่นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะช่วงหัวค่ำคุณไอซ์เองก็ได้มีการโพสต์นะฮะแจ้งบอกว่านัคอมนั้นอยู่ในอาการโคม่าอวัยวะนั้นล้มเหลวหลายอย่างครับแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อยาด้วย ทำให้หลายต่อหลายคนนะครับเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นนะฮะให้มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วปฏิหาริ์ไม่มีจริงนะครับเราลองไปย้อนดูไทม์ไลน์นะฮะสำหรับการติดเชื้อแล้วก็การรักษาตัวของนักคอมนะครับโดยหลังจากทราบว่าคุณบอลเชิญยิ้มเองเนี่ยติดเชื้อนะครับเมื่อวันที่10เมษายนทางบ้านเองก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะฮะพานักคอมนั้นไปตรวจเชื้อนะครับในวันที่11เเมษายนหลังจากนั้นก็ทราบในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะ ว่าติดเชือ้อโควิด -19 นะครับหลังจากนั้นเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตอนแรกดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่นคร้อมเองเนี่ยก็มีปัจจัยเสี่ยงจริงผู้ชมครับแกมีโรคประจำตัว3อย่างด้วยกันนะฮะก็คือมีเบาหวานมีความดันแล้วที่สำคัญฮะเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยนะครับผู้ชมครับ จากนั้นนะครับวันที่14เมษายนครับน้องไอซ์เนี่ยก็แจ้งว่าไปพบจุดที่ปอดแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดเก่าของคุณพ่อหรือเปล่าหลังจากนั้นคุณหมอวินิจฉัยแล้วบอกว่าไม่ใช่ล้มันคือโควิดเนี่ยแหละแล้วนะั่คอมก็เริ่มมีอาการหายใจลําบากนะครับจึงได้มีการส่งตัวต่อนะฮะไปที่อีกหนึ่งโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลวิภารามนะครับพอไปเนี่ยนะฮะวันที่17นะคอมถูกนําตัวเข้า ICU ครับ เพราะว่าปอดนั้นเป็นฝ้าหนานะฮะแล้วก็ทางเดินหายใจเนี่ยล้มเหลว <S <S ใช้คำว่าทางเดินหายใจล้มเหลวเลยนะครับระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเพราะว่าหายใจเองแทบจะไม่ได้แล้วจึงต้องมีการใส่ทิ้วหรือว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ไปพยุงปอดโดยเอาเอาเข้าทางปากนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นะคอมเนี่ยนอนคว่ำนะครับเพื่อให้ได้รับออกซิเจนมากขึ้นหลังจากนั้นคุณหมอเนี่ยพยายามให้ยานะครับคุณผู้ชมครับ สุดท้ายแล้วนะครับวันที่19นะฮะนักคอมเองเริ่มพูดช้ามีอาการเหนื่อยแพทย์เองพยายามให้ยาละลายริ่มเลือดนะฮะเพราะว่าคาม่ามีริ่มเลือดนั้นไปอุดกั้นทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปอดหลังจากนั้นครับนำตัวนักคอมเนี่ยไปเอ็กซเรย์นะฮะไม่พบริมเลือดแต่อย่างใดแต่ยังพบว่าปอดนั้นอักเสบนะครับวันที่22นะฮะทางฝั่งนักคอมเนี่ยมีอาการสุดหนักลงนะครับคุณหมอแจ้งนะครับว่านักคอมนั้นไตวายนะครับ ไตวายเสียพันธ์ุเพราะฉะนั้นต้องมีการล้างไตนะฮะแล้วก็ต้องล้าง1วันเนี่ยสามครั้งอาการไม่ดีนะครับอาการก็เรียกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันล้มเหลวไปหมดนะฮะก็คือมีตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวปอดแฟบนะฮะหายใจเองไม่ได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงไตวายต้องฟอกไตนะครับสุดท้ายแล้วโคม่าจริงๆนะฮะ มีการส่งตัวต่ออีกนะครับไปที่โรงพยาบาลรามาจาัก,กรีนรุบดินไปถึงที่นั่นนะค,คุณหมอก็แจ้งกับคุณไอซ์นะครับบอกว่าอาการคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ค่อยจะน่าไว้ใจสักเท่าไหร่สุดท้ายนะครับคุณหมอเลยบอกว่าจำเป็นต้องฟอกเลือดตลอดเวลาก็คือลักษณะเหมือนแบบล้งางไตตลอดเวลาเนี่ยนะฮะจากที่3ครั้งนะครับ ก็คือต้องพยายามปรัปั่นเลือดให้ของของเสียหรือของที่มันเป็นพิษในร่างกายนคออมเนี่ยให้มันออกมาสุดท้ายแล้วนะครับวันที่2 9เมื่อคืนนี้เองนะฮะคือทางคุณไอซ์เองก็ได้มีการออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าอาการคุณพ่อในโคมาอาอ่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวนะครับชีพจรความดันไม่ตอบสนองต่อยาเสี่ยงมากที่หัวใจนั้นหยุดเต้นนะครับแล้วเกล็ดเลือดน,นั้นก็ต่ำด้วย เนี่ยนะครับผู้ชมครับหลังจากนั้นครับเช้าว,วันนี้ก็อย่างที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่ครับคุณไอซ์เองก็ออกมาโพสต์นะฮะบ,บอกว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะไม่มีปฏิหารนะครับค่ะคือเป็นประเด็นที่หลายคนก็ตกใจนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับทางครอบครัวของนักคอมก็คือคุณไอซ นะฮะแล้วก็ทางฝั่งของอคุณแบงค์สามีของน้องไอซ์เนี่ยตลอดเราก็พยายามอัปเดตกันตลอดเวลาว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเรื่องนี้ทราบตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ตอนประมาณสักหกโมงกว่าๆทุ่ 1, มหนึ่งหกโมงครึ่งประมาณนี้นะฮะว่าคุณหมอเองก็ได้โทรมาแจ้งนะครับตั้งแต่เมื่อวานบอกว่านักคอมเนี่ยอาการไม่ดีนะฮะให้ยาแบบเยอะมากจนกระทั่งแบบมือเท้าเนี่ยปวมหมดแล้วแล้วเขียว นะครับแล้วก็ภาวะต่างๆเนี่ยไม่สู้ดีนักนะครับค่าเหลืองตับค่าเหลืองของตับเนี่ยสูงมากคือทุกอย่างเนี่ยคุณหมอบอกทำเต็มที่แล้วทำทุกอย่างแล้วยาทุกตัวให้แล้วเมื่อวานคุณหมอบอกว่าอยู่ที่ตัวคนไข้เองอยู่ที่ตัวผู้ป่วยเองว่าร่างกายจะไหวไหมนะครับ นี่แหละฮะแล้วคุณหมอก็คือคือพูดเป็นในในให้ทางครอบครัวได้ทําใจแล้วก็พูดเป็นในในว่าคือเหมือนกับยื้อไม่ได้แล้วค,คือยื้อไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วที่สําคัญนะครับสิ่งที่ทางนัทางทางครอบครัวบอกน่าตกใจมากก็คือว่านา้าคอมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปนะฮะตั้งแต่วันที่สิบสองก็คือเป็นโควิดเราทราบอยู่แล้วนะโควิดเนี่ยนา้าคอมไปตรวจเจอสิบสองถูกไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่า ครอบครัวถามคุณหมอว่าเชื้อมันยังอยู่ไหม,มคุณหมอบอกว่ายังอยู่คือทํอเกาเลยงงกันว่าเอ๊ะเ,เจ้าเชื้อโควิดเนี่ยธรรมดาคนอื่นเขารักษากันสิี่วันแต่นาคอมเนี่ยนะฮะสิบเก้าวันอ,อันนี้คือนับจากสิบสองนะฮะจนถึงสามสิบเนี่ยสิบเก้าวันแต่เชื้อนี่ยังอยู่แล้วปัจจัยหลักอีกอันหนึ่งคือปรากฏว่าไปเจออีกตัวหนึ่งคือเป็นแบคทีเรียที่ปอดนาคมอม เนี่ยนะครับก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับ